แพชชั่นไม่มีหายครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับตัวคุณและใจของคุณเองสำหรับแพชชั่นสำหรับการวิ่งเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาพรวมคือถึงแม้ว่างานวิ่งต่างๆนะครับที่เราลงสมัครไว้ไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมาราธอนนะครับเบอร์ลินมาราธอนขั้วโลกเหนือมาราธอนหรืออีกหลายๆรายการที่เราอยากจะไปเนี่ยเราก็พักไว้ก่อนมีโอกาสทุกอย่างมันเข้าสู่ภาวะปกติเราค่อยไปแต่สิ่งสำคัญตอนนี้ที่ผมแม่บวกขึ้นมาคืออยากจะบอกว่าผมต้องทำทุกอย่างควบคู่ว่าผมต้องการสร้างแพชชั่นของตัวเองใหม่ก็คือซ้อมที่จะไปไตรกีฬาผมก็เลยจะมีสิ่งที่มันมากกว่าการวิ่งคือจักรยานนะครับการว่ายน้ำนะครับหรือการเทรนในเรื่องของเวทเทรนนิ่งแต่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามผมว่าอย่างเงี้ยรอบหมู่บ้านของผมเนี่ยรอบสวนของผมเล็กๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับ2รอบก็400ละคุณทำแป๊บเดียว3โล5โลนี่สบายๆคุณแมนเทนแนนซ์ตัวเองด้วยแบบวิธีการวิ่งจ็อกๆวิ่งอยู่กับที่หรือแค่เดินวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยทำให้คุณคาร์ดิโอหัวใจคุณไว้เรื่อยๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีมันก็ช่วยได้นะครับเราก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายวิธีใหม่แบบ New Normal ก็อยากให้ทุกคนนะครับออกกำลังกายนะครับอยู่บ้านนะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งย่อเหยาะอยู่ที่บ้านวิ่งอยู่กับที่นะครับหรือนะครับปั่นจักรยานเทรนเนอร์หรือนะครับทำท่ากายบริหารต่างๆผมว่ามันสามารถทำได้หมดอย่างเช่นท่าสควอทต่างๆนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะครับพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะครับหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าสู้ๆครับเราจะผ่านภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันสู้อย่างมีพลังครับแข็งแรงกันทุกคนนะครับเราจะแข็งแรงไปด้วยกันครับ